ไวชาแนลสถานีความดี24ชั่วโมงإنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد قم ودع عنك الرقاد إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวข่าวค่ำประจำวันพุธที่26กุมภาพันธ์2517หรือตรงกับวันที่27เดือนรอบีอุลอาคิรฮิจเราะห์ศักราช1435ครับในวันนี้ผมดูคลิปมุกตารีอยู่จัดรายการกับคุณอับดุลซีมขุนทาดีครับครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับผมก็สำหรับรายการข่าวข่าวค่ำของเรานะครับก็ยังเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสังคมพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยเรายังคงนำเสนออย่างต่อเนื่องพี่น้องสามารถติดตามข่าวของสำนักข่าวไว้ได้ในทุกๆช่วงนะครับในช่วงเคี้ยวข่าวเที่ยงรวมถึงทางด้านรายการข่าวข่าวค่ำนะครับและอินชาอัลเลาะห์ในช่วงต่อไปนะครับในเดือนหน้าเราก็จะมีในช่วงรายการข่าวเช้านะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับก็อยากให้พี่น้องได้ช่วยขอดุอาให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับกลับมาที่ข่าวแรกของเราในวันนี้ครับเป็นข่าวที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยฟาตานีครับทางด้านตัวแทนของรองปลัดของกระทรวงศาสนสมบัตินะครับของคูเวตก็ได้เดินทางเยี่ยมมหาวิทยาลัยฟาตานีโดยได้เดินตรวจอาคารที่มีการก่อสร้างขึ้นโดยงบประมาณจากประเทศคูเวตครับในวันนี้นะครับเมื่อเวลาประมาณ 11:30 นที่อาคารสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยฟาตานีตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีทางด้านนายคอลิฟบินมูซิฟอัลฮุไซนะรองปลัดกระทรวงสาธารณสมบัติและกิจการอิสลามประเทศคูเวตมีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิสมาลุตฟี่จะปักกิยาอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาตานีให้การต้อนรับซึ่งการเดินทางของรองปลัดกระทรวงในครั้งนี้นะครับก็เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างอาคารสำนักวิทยาบริการซึ่งทางกระทรวงสาธารณสมบัติและกิจการอิสลามประเทศคูเวตได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น3,500,000เหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ108ล้านบาทและขณะนี้ก็ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จซึ่งทางรองปลัดกระทรวงสาธารณสมบัติก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ามีความพอใจอย่างยิ่งนะครับเกี่ยวกับตัวอาคารหลังนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางมหาวิทยาลัยฟาตานีได้ออกแบบให้ชั้นที่7ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของตัวอาคารจัดให้เป็นโรงยิมเนเซียมหรือสปอร์ตคอมเพล็กซ์สำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่เป็นมุสลิมมะซึ่งก่อนหน้านี้ครับทางมุสลิมมะก็ได้ขอมาเป็นเวลาระยะเวลานานแล้วนะครับขอให้มีโรงยิมเนเซียมหรือว่าศูนย์ออกกำลังกายให้กับพนักงานแล้วก็นักศึกษามุสลิมมะซึ่งครั้งนี้นะครับทางรัฐบาลคูเวตก็พร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยดังเช่นโครงการที่เคยสนับสนุนมาก่อนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการและโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอาคารสำนักงานต่างๆที่มหาวิทยาลัยประสงค์ที่จะสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับพร้อมกันนี้รองปลัดกระทรวงก็ยังกล่าวอีกว่าการเดินทางมาครั้งนี้ก็เพื่อมาเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่48และร่วมในพิธีประสาทปริญญานะครับของมหาวิทยาลัยฟาตานีที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับซึ่งทางด้านรองปลัดกระทรวงสาธารณสมบัติก็ของคูเวตนะครับก็ให้สัมภาษณ์ว่าทางคูเวตก็มีความยินดีอย่างยิ่งในการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฟาตานีต่อไปในอนาคตซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในหลายๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่มีความโดดเด่นในภูมิภาคนี้และความร่วมมือของคูเวตก็ยังคงให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยฟาตานีต่อไปเช่นการสร้างมัสยิดหรือว่าการสร้างอาคารวิทยาบริการในอนาคตนะครับซึ่งอาคารวิทยาบริการแห่งนี้ก็ใช้เวลาก่อสร้างนะครับเป็นเวลาประมาณ2ปีเริ่มตั้งแต่ปี2515แล้วก็แล้วเสร็จในปีนี้นะครับซึ่งก็จะมีการเปิดอย่างเป็นทางการนะครับโดยผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลคูเวตต่อไปและจะใช้อาคารหลังนี้โดยจะใช้เป็นห้องสมุดแล้วก็ใช้เป็นสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศห้องประชุมนะครับรวมถึงสถาบันอัสลามด้วยก็มีเสียงสัมภาษณ์ของทางรองปลัดกระทรวงสาธารณสมบัตินะครับที่ให้สัมภาษณ์กับทางทีมงานของมหาวิทยาลัยฟาตานีครับبسم الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وصحبه الكرام والحقيقة كان هنا لنا هدفين الهدف الأول هو مجلس أمناء جامعة فطان السنوي كان يجب أن نزور نحضر هذا الاجتماع الشيء الثاني هو
حضور لتخريج الدفعة 11 من خريجين جامعة فطاني لحفظة القرآن الكريم. فالهدفين يعني هذول من ضمنهم. وأيضا الهدف الثالث اللي هو زيارة المشاريع التي تقوم فيها دولة الكويت بالتنسيق مع جامعة فطاني والسفارة الكويت. في الحقيقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في وزارة الأوقاف في دولة الكويت لها كثير من المساهمات في جامعة فطاني. فلقد ساهمنا في بناء مسجد دولة الكويت أيضا، وساهمنا في مكتبة دولة الكويت، والآن هذا المشروع اللي حبينا نطلع عليه الاستعداد لافتتاحه في شهر 4 وهو تقنية معلومات دولة الكويت بإذن الله. في الحقيقة جامعة فطاني محتاجة كثير من العمل، ونحن في الحقيقة في تنسيق ما بيننا وبين وزارة الخارجية وجميع اللجان الكويتية بإذن الله لتطوير هذه الجامعة لخدمة إخواننا المسلمين في هذه البلاد. أيضا جامعة فطاني من الجامعات المتميزة التي فيها طلبة. ครับก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของทางด้านรองปลัดกระทรวงศาสนสมบัตินะครับของคูเวตที่มาเยี่ยมชมโครงการและก็ความคืบหน้าของโครงการในครั้งนี้ซึ่ง การให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอาหรับครับแล้วก็มีข้อมูลโดยสรุปก็คือว่าการที่ท่านเดินทางมาไทยในครั้งนี้นะครับก็ร่วมประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมถึงมาร่วมในพิธีประสาทปริญญานะครับที่เราได้สรุปไปก่อนอันนี้ก็จะมีในวันพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีประสาทปริญญาของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟัตตานีนะครับแล้วก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิหลายคนที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้วยนะครับอย่างเช่นอาจารย์พุทธฟ้าอยู่เป็นสุขนะครับแล้วก็ทางด้านอาจารย์ทางด้านคุณทวีสอดส่องก็ได้ในครั้งนี้ด้วยนะครับขณะที่คำแปลในที่ท่านให้สัมภาษณ์นะครับก็คือวัตถุประสงค์ที่3ที่เดินทางมาในครั้งนี้ก็เพื่อติดตามโครงการที่ประเทศคูเวตได้ให้ความช่วยเหลือทางมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างมัสยิดหรือว่าโครงการสร้างอาคารวิทยาบริการนะครับซึ่งก็เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่างๆของมุสลิมในประเทศไทยในประเทศไทยนะครับได้พัฒนาต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือประเทศคูเวตนะครับกับประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งกับมหาวิทยาลัยฟัตตานีที่ก็มีได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มประเทศอาหรับเป็นจำนวนมากนะครับก็เป็นการสนับสนุนที่ดีนะครับ